บ้านไหนใครมีมอเตอร์ไซค์ดูแลทรัพย์สินกันดีๆเพราะเดี๋ยวนี้โจรมันเก่งนะครับอย่างโจรคนนี้คุณผู้ชมครับใช้เวลาแค่15วินาทีเอามอเตอร์ไซค์ไปได้เฉยเลยอ่ะ15วิคือเนี่ยผมพูดไม่ทันจบเลยมั้งกับพิษตายังลืมเอาเอาไปแล้วมอเตอร์ไซค์หายไปแล้วถูกเป็นคนร้ายวัยรุ่น2คนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อเหตุในซอยเจริญนคร14ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็จอดรถอยู่ตรงริมถนนริมข้างบ้านของผู้เสียหายก็เขาเรียกว่าดูลาดเหล่าปรากฏว่ามันจะมี2จังหวะคุณผู้ชมครับจังหวะแรกเนี่ยตอนที่เข้าไปใกล้ๆกับมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายมีรถคนอื่นมาพอดีเลยอุ๊ยตายแล้วทางไม่สะดวกก็เลยผละออกมาก่อนสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับมันวนกลับมาใหม่เพราะเล็งไว้แล้วล็อกเป้าหมายไว้แล้วว่างานนี้จะต้องเอาให้ได้รอบสองกลับมารอบนี้ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาแล้วทางสะดวกครับใช้เวลาแค่15วินาทีจัดการกับรถของผู้เสียหายแล้วก็ขี่ออกไปเลยคุณผู้ชมตอนมาหนึ่งตอนกลับกับสองเห็นไหมง่ายดายมากเป็นเช้ามืดของวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้เจ้าของรถชื่อคุณสรันครับคุณสรันบอกผมตื่นเช้ามา7โมงตายแล้วรถหายไปแล้วครับคุณยายนี่แหละยายที่บ้านมาบอกว่าเอารถไม่อยู่แล้วมันไปไหนล่ะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยรู้ว่าถูกขโมยนะครับเอากล้องวงจรปิดหลักฐานเป็นภาพไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนี่ตั้งแต่วันที่5ผ่านมาวันนี้12แล้วคุณผู้ชมยังไม่มีความคืบหน้าเลยนี่รถคันที่หายไปถามคุณตำรวจคดีผมไปถึงไหนแล้วครับคุณตำรวจตอบกลับมาบอกว่ากำลังตามไล่กล้องวงจรปิดให้อยู่ล่าสุดเห็นว่าคนร้ายขี่รถไปอยู่แถวสวนลุมแล้วครับเราจอดเอาไว้เนี่ยเราได้ทำการล็อกคอล็อกล้ออะไรนะล็อกคอล็อกคอปกติครับแล้วก็ดึงกุญแจออกแล้วก็ล็อกเบ้ากุญแจปกติไม่ได้ล็อกที่ล้อไม่รู้จะพูดอะไรกับคนแบบนี้นะครับก็ถ้าจับได้ก็จะดีครับแต่ว่าก็อยากให้ตำรวจจับได้ไวไม่อยากให้เขาไปทำอย่างนี้คนอื่นเพราะว่าดูจากการที่เขาทำไม่ถึง1นาทีรถผมแล้วก็ไปเลยน่าจะเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นฝากตำรวจช่วยตามจับให้ด้วยนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้